never seen anything like it. I haven't been able to sleep this week. You gotta stay strong. Don't give in to fear out there, right? How did this happen? All right, calm down, buddy. Calm down. Send reinforcements. No, wait. Hurry up. Get off. Get off. Help me. Many people be infected. This city is completely cut off, isolated. Don't look at me like that, all right? I'm not an infected. But right now it's got a hard-on for the only two stars left in town. They don't need a bleeding heart like you getting in the way. Star's office has to be in this direction. It gets worse every night. They don't want the world to know what they've done. What's wrong with Umbrella? Get in! I can't stop them all! You gotta get out of there! You guys are the ones who caused all of this! No, wait! Oh, come on. We've gotta be dreaming. Commitment, honesty, integrity, these are the core values that create the foundation for Umbrella Corp. สวัสดีครับผมเนท Channel Navigator นะครับในคลิปนี้ผมก็ได้ลองใส่ซับที่ผมแปลเองขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูและเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์ Subscribe ติดตามแชร์คลิปให้เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเอาละครับวันนี้เราจะมาพูดคุยท้ายคลิปสรุปตัว Official Trailer ตัวนี้ที่ทาง Capcom ได้ประกาศออกมาทาง Game Award มีอะไรบ้างครับตัวเกมฟูลเวอร์ชันวางจำหน่ายวันที่3เมษายนปี2020นะครับก็คือปีหน้าเดือนเมษายนนั่นเองนะครับลงให้กับเครื่อง PlayStation 4 Xbox หรือก็ PC นะครับพร้อมๆกันเลยตัวนี้เป็นเวอร์ชันรีเมคเหมือน Resident Evil 2นะครับฉะนั้นเรื่องคุณภาพภาพสวยแน่นอนนะครับผมอัปเกรดมาเต็มสูบกล้องมุมมองเป็น Third Person เหมือนเดิมนะครับเป็นมุมมองข้างหัวไหล่สามารถกดปุ่มหลบซอมบี้ในบางจังหวะได้นะครับซึ่งก็จะเหมือนกับตัวเกมดั้งเดิมนะครับที่สามารถกดปุ่มหลบได้ในส่วนของจิววอร์เนนไทตัวหลักเนี่ยมีการอัปเกรดโมเดลทั้งดีไซน์ใหม่ออกแบบยูนิตเสื้อผ้าใหม่อาวุธซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับจากโซเชียลมีเดียค่อนข้างดีเลยนะครับว่าออกแบบมาได้สวยขึ้นตัวละครดูสมจริงกับเหตุการณ์มากขึ้นตัวละครถัดมาคือคาร์ลอสออริเวล่าเป็นหน่วยทหารรับจ้างจากบริษัทอัมเบร่านะครับซึ่งทางแคปคอมก็เก็บรายละเอียดให้มันสมจริงมากยิ่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับคนถัดมาคือแบรดวิกเกอร์หนึ่งในสมาชิกของหน่วยสตาร์สชายหนุ่มร่างทวมผู้โยน RPG ให้เราใช้ปราบบอสในภาคแรกตัวละครถัดมาคือนิโคลายซีโนวีฟชาวรัสเซียเรียกกันในโค้ดเนมหรือฉายาว่าซิลเวอร์วูฟนะครับตัวละครถัดมาชื่อว่าวิกเกอร์เฮลวิกเตอร์ตัววิกเกอร์เฮลวิกเตอร์ก็เป็นหน่วยทหารรับจ้างรัสเซียหน่วย SFSRซึ่งมีตำแหน่งเป็นกัปตันนะครับเพื่อนๆก็คงได้เห็นแล้วว่าตัวละครแต่ละตัวในดั้งเดิมกับแบบฉบับรีเมคเนี่ยถูกพัฒนามาซึ่งมันดีขึ้นทั้งในด้านรายละเอียดความสมจริงฉากประกอบต่างๆเนี่ยจะเกิดขึ้นในเมืองเล็กคูนซิตี้เวอร์ชันอัปเกรดหมดทุกอย่างภาพสวยเปลวเพลิงเปลวไฟรายละเอียดแสงสีนีออนสมจริงน่าเล่นมากขึ้นเหมาะสมตามยุคสมัยทำให้ผู้เล่นหน้าใหม่ในที่เพิ่งเข้ามาได้สัมผัสของเกม Resident Evil เนี่ยได้เจอกับเกมภาคที่มันสมสมัยมากขึ้นพร้อมกับเนื้อเรื่องที่มันดีอยู่แล้วทำให้เกมมันยิ่งดีขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลย
ฉากต่างๆที่ยกมาเนี่ยก็มีความคล้ายกับ Resident Evil 2นะครับซึ่งถูกแซวไปเลยว่าเนี่ยเฮ้ยนี่มันทำมาพร้อมกันหรือเปล่าแล้วมาแบ่งขายซึ่งจริงๆเนี่ยเกมกับโปรเจกต์เขาแพลนไว้เรียบร้อยแล้วว่าสร้างมาด้วยจิ้นเดียวกันแต่ว่านำมาแยกขายกันเป็นภาค2ภาค3เนื่องจากคอนเทนต์เนี่ยค่อนข้างใหญ่มากและยาวมากโดยหลังจากเปิดตัว Resident Evil 3เนี่ยกระแสค่อนข้างดีมากนะครับซึ่งไม่น่าแปลกใจเลยครับว่าตัวเกมมันเนื้อเรื่องดีอยู่แล้วทำออกมาทุกอย่างดีหมดเลยแถมยังมีภาค Resistance เพิ่มเข้ามาให้พิเศษอีกสำหรับผู้เล่นออนไลน์ในภาคนี้ซึ่งถ้าคือคุณซื้อตัว Resident Evil 3ไปเนี่ยมันจะมีโหมดออนไลน์สำหรับโหมด Resistance ในการเล่นโคออฟกับเพื่อนๆได้โดยสรุปแล้วเนี่ยผมมองว่าเกมนี้เป็นเกม Triple A ที่น่าจับตามองมากอีกเกมหนึ่งในต้นปีหน้าซึ่งผมมองว่ามันต้องขายดีมากแน่ๆในช่วงแรกในช่วงท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับชมคลิปที่ผมทำขึ้นมายังไงก็ขอรบกวนกดไลค์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็จะมีซับแล้วก็จะพูดคุยกันถ่ายคลิปกันอย่างนี้เหมือนเดิมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีทุกคนครับ